ตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมพยายามฝึกหาสถานที่โดยได้คร่าวๆแล้วคือที่ติดภาวันนะขอรับข้อเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นประธานตอนนี้ขอจัดหลักสูตรกีฬาประธานลงแล้วก็จะเอาพระป่วยติดเตียงนะครับไปดูแลขอไปพระวัดไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคนในต่ออาหารไม่กินเลยนะถ้าเลี้ยงพระนี่มันไม่ได้เลยนะครับแล้วผมอยู่รอดเนี่ยทำหลักสูตรกีฬาประธานตอนนี้ผมมีนักเรียนผม700นะครับที่ร้านรุ่งประถากรุงเทพมหานครผม700ลูกแต่ว่าเต็ม700เนี่ยผมใช้ประมาณทั้ง30-40ก็เอาแล้วนะพอนะทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้พักป่วยติดเตียงนะครับไม่มีดูแลไม่มีใครดูแลนะนั้นในอเมริกาต้องระวังนะครับในอนาคตใครจะรู้นะว่าแก่ลงไปจะใครจะดูแลเราเราก็ฝากไว้ครับนะคิดไปเรื่อยนะครับคิดไปเรื่อยไม่ต้องกลัวครับผมต้องมีบ้านบ้านข้าวโพดชนาเงินมีป่ะโอ้มีทั้งเงินดูแลมีทั้งเงินเดือนของผู้ป่วยปัญหายาพิเริ่มเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงเอาไปเลยก็ไม่ต้องไปอยู่วัดเสร็จแล้วไล่จากวัดเลยไม่ใช่ไล่ครับเอาไปอยู่บ้านนี่หมดต่อจันจันจันบ้านต่อเลยขออนุญาตนะครับก็จะให้ดูในส่วนที่จะเป็นมากที่สุดนะครับก็คือคุณสมบัติวัดต้นแบบในการพิจารณาของกรรมการครับแล้วก็เป็นวัดที่เป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาเป็นวัดที่จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสดงผลกำไรถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐ3เป็นวัดที่มีบริเวณวัดเป็นสัดส่วนสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามอาคารเซนลาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ4เป็นวัดที่มีการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน5เป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ6เป็นวัดที่จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา7เป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่น8จะทำเอกสารเป็นรูปเล่มแบบรายงานอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวัดการบริหารวัดพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆจำนวน15-20ภาพก็คือมีอยู่4ด้านก็ด้านละประมาณ5ภาพนะครับมีบรรยายเดี๋ยวจะให้ดูแบบฟอร์มที่แจกไปให้ที่อยู่กับทุกรูปแล้วนะครับก็แบบฟอร์มนี้แล้วก็จะได้ทำเป็นครับก็คือตามรายละเอียดนี้เขียนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ละเอียดก็เกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรติดวัดโอชิกาที่อยู่ประจำที่วัดนะครับ3ข้อสอย้อนหลังนะครับแล้วก็วาระกิจ4ด้านที่จะต้องส่งรายละเอียดก็คือสรุปการครับอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับคือเอาส่วนที่ทำไว้แล้วก็เอามาใส่แล้วก็พร้อมภาพกรอบนะครับบรรยายภาพด้วยนะครับว่าภาพนี้เนี่ยเป็นของเรื่องอะไรนี่เป็นแค่ตัวอย่างให้นะครับว่านึกไม่ออกว่าด้านนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ตามรายละเอียดนี้นะครับด้านที่2ก็บริหารนะครับอันนี้ก็ขยายเพิ่มเติมนะครับก็เอาภาพมาแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าภาพนี้คือด้านไหนกิจกรรมอะไรนะครับด้านที่3ก็การสาธารณศึกษานะครับทั้งของคณะสงฆ์ธรรมบาลีแล้วก็นะครับเพื่อการให้ทุนการศึกษาสี่ด้านเผยแผ่นะครับก็มีการแสดงคำเทศนาอบรมศีลธรรมอะไรต่างๆอบรมวิปัสสนาครับก็ให้ลงชื่อเจ้าวาดครับส่วนแต่ละกิจกรรมก็มีภาพมีบรรยายข้อความแล้วก็ทำเป็นเล่มเย็บเล่มมาครับให้เป็นกิจลักษณะนิดนึงครับเพื่อจะได้ไม่เป็นเศษกระดาษเวลาส่งมาเองแล้วก็จะได้ให้คณะกรรมการได้พิจารณาก็ขอให้ส่งภายในเดือนมกราคมนี้นะครับครับส่งมาเป็นจดหมายถึงหลวงพ่อกวิเทศธรรมคุณหรือว่าส่งมาทางเมลของวัดสุทาวาสก็ได้ครับหลวงพ่อที่ท่านหลวงพ่อเทศน์เวทีได้นำเสนอในเรื่องขององค์การวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นก็สามารถที่จะเอามาจับเข้าไปในโครงการของเราเพิ่มเติมได้ซึ่งคงจะต้องมาล
ิ่มเติมไปอีกครั้งครับทีนี้ก็ฝากว่าภายในเดือนมกราคมนี้กับพี่บุญไทยสดให้ที่หลวงพ่อปริเทศทำพุทธครับหรือว่าจบเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารก็ได้ถ้าติดขัดสิ่งใดก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับก็โดยโทรศัพท์ก็0674757963ครับหรือว่าในรายพระธรรมทูตหรือว่าในรายพระเรียนบาลีก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางสมิกว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรปรึกษาได้นะครับครับอาจารย์มันควรจะมีวันที่ไหมข้างล่างที่เจ้าวาดครับผมจะได้รู้ว่าจุดๆจะได้รู้ว่าประวัติไอ้นี่พอมันเนี่ยมันหมายถึงว่าทำเมื่อไหร่อ๋อมันจะว่าร่างที่เท่าไหร่หรือครับเราไม่ได้ว่าที่ที่ทำที่ทำไม่ใช่เราที่ลงชื่อใช่ไหมอ๋อครับผมวันที่หรือว่าอะไรวันที่ไปมันจะเดือนแล้วก็นั่นเป็นฟอร์มแล้วก็พอทำมันจะได้รู้ว่าดำเนินการเมื่อไหร่ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตอันนี้ถ้าปฏิบัติได้ผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนมากแล้วพระเราเนี่ยจะใช้เลขในการที่จะเป็นเอกสารทุกอย่างจะใช้เลขไทยไม่เป็นพร้อมและเอกสารทุกอย่างคนเป็นเลขไทยได้ไหมอ๋อครับเดี๋ยวนะไม่อันนี้คือตั้งข้อสังเกตและถวายถ้าเป็นไปได้ก็ท่านน่าจะดีนะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ประจำปีพ.ศ. 2563เนี่ยก็ไล่มาเรื่อยแล้วก็ข้อหนึ่งพ.ศ. 2563อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเลขไทยดีกว่าเลขอังกฤษเพราะว่าเลขไทยไม่ค่อยมีใครใช้ไงอ๋อเลขไทยไม่มีใครใช้ไทยไม่ค่อยเราไม่ค่อยมีใครใช้เราพระเราควรจะอนุรักษ์เอาไว้เดี๋ยวผมจะไปแก้ตามที่หลวงพ่อบอกแล้วก็จะส่งไปทางเมลของวัดครับครับทุกวัดนะครับครับขอบคุณครับเพราะอย่างโรงเรียนวัดไทยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าต้องพยายามมันรักหมายก็เพื่อมาลงวัดไทยนี่เองเลยจะพบผู้ใหญ่นั่งผู้ใหญ่เลยผมฝากไว้กับผู้ใหญ่คือต้องพยายามข้อมูลเลขอะไรเนี่ยคือมีเลขไทยเอาไว้ครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ผู้ใหญ่ทุกวัดด้วยทีมองคนมองโลกแคบไปเนี่ยยังผู้ใหญ่วัดไทยเขามองให้ทุกคนอ่านรู้เรื่องไปเลยมองคนไทยที่ตัดสายใช่ไหมครับผมวาระต้องหมดแล้วเหลือแต่วาระอื่นๆในสัปดาห์ที่จะมีและต้องเติมนะครับจันเลือดดีแล้วนิมนต์ขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อทั้งโลกอะไรคือผมกำลังทราบมาว่าที่ตัวสอบบาลีที่เมืองไทยเขาอบรมบาลีวัดอบรมบาลีตัวสอบบาลีวัดต่างแล้วก็ได้รับการตั้งเป็นตัวสอบบาลีจากแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วมีนิตยภัทรเป็นไปได้ไหมว่าสมัครเรียนคณะสงฆ์ไทยเราจะส่งครูเราไปอบรมเป็นไปได้เลยครับเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ผมเห็นว่าสมควรที่จะทำหนังสือไปเรียนถามตรงนี้ครับก็อยากจะไปสอนก่อนเนี่ยในส่วนของการเรียนเทศผมใส่สายการเทศเข้าด้วยเราต้องเรียกสิทธิ์ของเราเพราะว่าคุณบัณฑิตถามว่าเอ้ามาจากไหนผมคนเขียนเองผมต้องใส่รายละเอียดเสียด้วยเพราะคนยกร่างนะเพราะฉะนั้นปริยัติเทศเนี่ยมีเงินเดือนครับมีเงินเดือนนะหรือที่เดือนละกี่ปริยัติการก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วครับนะก็มีเงินเดือนปริยัติเทศก็ได้เดือนนี้เดือนไหนปีละ12,000เลยอ่ะก็ยังดีครับมาคิดกันไปถ้าชีพไม่ไปเขาไม่ต้องเสียสิทธิ์ของเราครับได้หมดครับได้หมดได้โอ้ดีมากอาจารย์ดีมากแม้เรามันเสียสิทธิ์แต่นี่มันนานแล้วอาจารย์ไปเสนอไปครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่เสนอไปก็พร้อมอยู่แถวนั้นแหละครับมันต้องมีคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งประเด็นของคุณประเทศทุกวันเวทีเนี่ยเป็นผู้ประสานงานอะไรสักอย่างของสมัครชาวเราเป็นทางตามใช่ไหมเลยวันนี้ตั้งแล้วคือจริงๆถ้าเราจะเอาอะไรเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบกับทางต้นต่อเขาว่าเขามีตำแหน่งมีอะไรให้มีแนวทางอย่างไรถึงพอแทรกได้เราจะสามารถแทรกได้ทำได้ไอทีนี่มอบไปมอบมันขอให้มีรายละเอียดผมเพราะว่าพูดผมก็ลืมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีเราจะเอาอะไรบ้างต้องทำทีห้าเอกสารครับเอกสารเดี๋ยววันที่22จะมีประชุมของสมัชชาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่วันหนึ่งต้องทำทีห้า
ไม่ก็เราประชุมกันตกลงว่าเราจะเอาไปนี้เสร็จแล้วก็แหมเดือนนี้มันก็เขาเซ็นไปใช่ประธานเซ็นไปประธานเซ็นไปผมไม่ได้หาหนังสือแหละเดี๋ยวจะหาผมเป็นใครไหมการอนุมัติกันทำให้เกี่ยวกับเรื่องการว่าจะเอาตำแหน่งอะไรบ้างเพราะเรื่องนิเทศที่ครูสอนอาจารย์ที่อาจารย์ว่าผู้สอนบาลีผู้สอนบาลีผู้สอนบาลีขึ้นอยู่กับในกองบาลีสนามหลวงส่งเรื่องไปที่สำนักงานพุทธกระทรวงเป็นครูสอนบาลีประจำสำนักเรียนใช่ไหมครับประจำสำนักเรียนตัวผมเองนี่ได้เป็นแล้วโดยสำนักท่องเที่ยววัดธรรมกายตอนนี้ก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่ครับผมเดือนละเท่าไหร่จำได้ปีละ10,000ปีละ12,000ครับเดือนละ12,000ครับปีละ12,000เจ้าสำนักเรียนนู่นใช่ไหมครับที่เมืองไทยแต่เพราะฉะนั้นสำนักเรียนอเมริกาเป็นสำนักเรียนแล้วนี่เพราะฉะนั้นต้องมีอยู่นี่ครับผมตอนนี้ให้เราเก่งกันนะครับถ้าท่านมี4โซนท่านจะเอาโซนละกี่รูปนะเพราะมีเงินเขามีที่มีไหมผมจะครับโทรไปก่อนขอจำนวนก่อนเลยชื่อทีหลังขอจำนวนว่าจะต้องการเท่าไหร่แค่เองเอาหนึ่งในจำนวนนั้นข้ามุนีพิเศษปริยัติพิเศษตอนนั่งจะมาแค่มีจดหมายมาถึงทางผู้เจ้าพนักจังหวัดเขาจะให้เลขาไปเลือกพวกเดียวกันนั่นเราพูดแต่ทำไมผมอยู่ไปจีนนะผมก็ตั้งของผมเองไปเยอะแยะจะได้ยาพิเศษก็แต่ตอนนี้ติดคุกนะถ้าเกินสองตำแหน่งติดคุกแหละเพราะว่ากินเงินเดือนซ้อนไปถอนไม่ถอนเพราะว่าเขาล้มมาหมดแล้ว